าจจะเคยได้ยินเพื่อนๆบางคนสายหน้าเมื่อไปปาร์ตี้เวลาเรายื่นแก้วเหล้าแก้วเบียร์ให้เขาก็จะบอกว่าเราแพ้แอลกอฮอล์เรากินไม่ได้เวลาที่คนอื่นได้ฟังก็อาจจะคิดว่าเอ้ยอินนี่มุกหรือเปล่าอ่ะแพ้ก็คือแบบโอ้ยแพ้กินแก้วเดียวไม่ได้ต้องกินหลายแก้วงี้หรือเปล่าหรือว่าแค่เลี่ยงไม่อยากกินหรือเปล่าบ้าเหรอใครมันจะไปแพ้เหล้าแพ้แอลกอฮอล์กันวันนี้เราไปดูกันค่ะว่ามันเป็นอาการแพ้จริงๆหรือว่าเพื่อนเราอ่ะแค่สตรอเบอรี่เพื่อเลี่ยงแก้วเหล้าค่ะการแพ้แอลกอฮอล์นั้นมีจริงๆค่ะแต่ว่าเป็นภาวะที่คนไม่ค่อยเป็นกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยน่าแปลกใจที่คนจะไม่เชื่อเวลาได้ยินว่ามีใครแพ้แอลกอฮอล์ถ้าใครเป็นก็รับรู้ไว้เลยนะคะว่าคุณเป็นผู้ที่ถูกเลือกแล้วโดยอาการแพ้แอลกอฮอล์เนี่ยก็มาจากภาวะที่ร่างกายไม่ทนต่อแอลกอฮอล์หรือว่าแอลกอฮอล์อินทอเลอแรนซ์ซึ่งทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นแต่ว่าทั้งนี้นะคะอาการแพ้และภาวะไม่ทนทานต่อแอลกอฮอล์นั้นก็ต่างกันอยู่ดีไปดูกันเลยค่ะว่ามันต่างกันยังไงสำหรับอาการแพ้สาเหตุของอาการแพ้ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งถึงได้แพ้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าโหเราแพ้ตอนนี้แปลว่าเราต้องน้ำย่อหนามบงกินมันเข้าไปเราจะได้หายแพ้ไม่ใช่ค่ะมันเป็นเช่นเดียวกับการแพ้สิ่งอื่นๆเลยอย่างเช่นแพ้ฝุ่นที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้มากกว่าปกติในกรณีนี้ก็คือมันตอบสนองต่อแอลกอฮอล์รุนแรงมากผิดปกติก็เลยทำให้เกิดอาการแพ้ต่างๆอย่างเช่นลมพิษผื่นคันตามตัวและใบหน้าหายใจลำบากปวดท้องเวียนหัวอาเจียนหมดสติและอาจถึงแก่ชีวิตได้ซึ่งการหายใจติดขัดมันก็จะคล้ายๆภูมิแพ้แต่ว่าจะรุนแรงกว่าค่ะเพราะว่าเนื้อเยื่อในทางเดินหายใจอ่ะมันก็จะบวมจนไปปิดหลอดลมทำให้หายใจไม่ออกชีพจรก็อาจเป็นไปได้ว่าจะเต้นอ่อนลงหรือว่าจะเต้นแรงขึ้นแล้วก็อาจชักแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะส่วนภาวะไม่ทนทานต่อแอลกอฮอล์จะเป็นภาวะที่สามารถพบได้มากกว่าค่ะโดยมีสาเหตุมาจากเอนไซม์ในทางเดินอาหารที่ผิดปกติและไม่สามารถย่อยสลายแอลกอฮอล์ได้หรือว่าต่อให้ย่อยได้ก็อาจจะย่อยได้น้อยมากซึ่งเจ้าเอนไซม์ตัวปัญหาตัวนี้ก็มีชื่อว่า ALDH2 ซึ่งเมื่อเจ้าเอนไซม์ตัวเนี้ยเจอกับสารพิษที่ชื่อว่าอะซิทัลดีไฮด์มันก็จะทำการเปลี่ยนสารตัวนั้นให้เป็นสารอะซิเตตซึ่งไม่เป็นพิษต่อร่างกายในขณะที่ร่างกายกำลังเผาผลาญแอลกอฮอล์นั่นเองแต่ว่าบางคนนะเขาขาดเอนไซม์ตัวนั้นไปหรือว่าเอนไซม์ตัวนั้นทำงานผิดปกติซึ่งอันนี้มันก็เป็นผลจากพันธุกรรมค่ะอันนี้ก็เลยทำให้ไม่สามารถเผาผลาญแอลกอฮอล์หมดได้แล้วก็เกิดสารพิษอะซิทัลดีไฮด์ตกค้างอยู่ในร่างกายทำให้มีอาการหน้าแดงบ้างมึนหัวบ้างเมาบ้างเกิดเป็นอาการผิดปกติที่คล้ายๆกับอาการแพ้แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดค่ะถ้าใครที่เป็นโรคหืดไข้ละอองฟางมีภูมิแพ้อาหารหรือว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอตสกินหรือว่าเป็นชาวเอเชียก็มีแนวโน้มที่จะเป็นภาวะนี้มากกว่าคนอื่นๆค่ะถึงขั้นที่ฝรั่งเขาเรียกอาการที่เวลากินเหล้าแล้วตัวแดงเนี่ยว่า Asian Flush เลยแถมคนชาติเอเชียอย่างพวกเราเนี่ยเวลาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนักๆ ก็จะมีอาการ Hangover หนักกว่าฝรั่งด้วย2 อย่างนี้ทั้งอาการแพ้และภาวะไม่ทนทานต่อแอลกอฮอล์นั้นมีผลจากแอลกอฮอล์โดยตรงแต่ว่าก็ยังมีภาวะอื่นๆที่คล้ายกันอีกที่คนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นอาการแพ้แอลกอฮอล์นั่นก็คือ 1. การแพ้อาหารเป็นที่รู้กันนะคะว่าในส่วนผสมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละชนิดนะก็มีความแตกต่างกันบางชนิดมีองุ่นเป็นส่วนผสมบางชนิดเป็นข้าวเมาส์บางชนิดเป็นข้าวบาร์เล่หรือว่าพืชอื่นๆเป็นต้นแล้วถ้าเรามีอาการแพ้ส่วนผสมเหล่านั้นน่ะแล้วเราดันกินเครื่องดื่มที่มีมันเข้าไปก็จะทำให้เกิดอาการแพ้ได้ไม่ใช่แพ้แอลกอฮอล์แต่แพ้วัตถุดิบพวกนั้นต่างหาก 2. ภาวะไม่ทนทานต่อซัลไฟด์ซึ่งซัลไฟด์เนี่ยก็เป็นสารกันเสียชนิดหนึ่งที่กระบวนการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มักจะเอามาใช้อย่างเช่นไวน์หรือว่าเบียร์ถ้าเราเป็นคนที่ไวต่อซัลไฟด์แล้วเราดื่มเครื่องดื่มที่เขาเอาสารนี้มาใช้ในกระบวนการผลิตก็จะทำให้เกิดอาการผิดปกติได้ค่ะ 3. ภาวะไม่ทนทานต่อฮิสตามีนแล้วฮิสตามีนมันคืออะไรนะฮิสตามีนมันเป็นสารที่สำคัญในกระบวนการอักเสบค่ะซึ่งเวลาที่มีเนื้อเยื่อถูกทำลายเนี่ยเจ้าฮิสตามีนก็จะหลั่งออกมาจับตัวกับตัวรับหรือว่ารีเซปเตอร์ในเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดขยายตัวค่ะภาวะไม่ทนทานต่อฮิสตามีนมักจะเกิดขึ้นจากระดับฮิสตามีนในร่างกายที่สูงเกินไปหรืออีกแบบก็คือเกิดจากเอนไซม์ไดมีนออกซิเดสซึ่งมีหน้าที่สลายฮิสตามีนทำงานได้ไม่เต็มที่ผลก็คือเกิดอาการผิดปกติในร่างกายคล้ายๆอาการแพ้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางชนิดก็มีฮิสตามีนสูงนะคะอย่างเช่นไวน์ซึ่งถ้าเราขาดเอนไซม์ไดมีนออกซิเดสเนี่ยแล้วเราดื่มไวน์เข้าไปอ่ะก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเราแพ้แอลกอฮอล์ได้ค่ะอ่ะมีทั้งอาการแล้วก็สาเหตุมากมายแบบนี้แล้วถ้ารู้ตัวว่าแพ้แอลกอฮอล์จริงๆเนี่ยแล้วยังสนุกสนานฝืนกินต่อเป็นระยะเวลานานๆน่ะ
มันจะส่งผลยังไงต่อร่างกายหรือเปล่าแน่นอนค่ะมันส่งผลต่อร่างกายอยู่แล้วมันจะทำให้เราเสี่ยงความดันโลหิตสูงแล้วก็เป็นโรคใดๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารโรคผิวหนังแล้วก็มะเร็งหลอดอาหารด้วยค่ะซึ่งถ้าเราเป็นคนที่แพ้แอลกอฮอล์แล้วเรายังสนุกสนานดื่มเบียร์วันละ2กระป๋องแค่นี้ก็ทำให้เกิดความเสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดอาหารมากกว่าคนอื่นๆ 6-10 เท่าแล้วโหรู้ขนาดนี้แล้วอะเรามีวิธีรักษาอาการแพ้นี้กันไหมนะก็ต้องบอกค่ะว่าในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวิธีการรักษานะคะแต่ว่าถ้าเป็นอาการแพ้เบื้องต้นอย่างเช่นกินเข้าไปแล้วจมูกมันแน่นๆหรือว่ามีผื่นเนี่ยก็สามารถกินแค่ยาแก้แพ้ธรรมดาเข้าไปได้ค่ะแต่ว่าถ้ามีอาการแพ้รุนแรงชีพจรเต้นเร็วอาเจียนเวียนหัวก็อาจจะต้องได้รับยาเอพิเนฟรินฉีดเข้าร่างกายทันทีค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันอาจจะถึงขั้นชักแล้วก็เสียชีวิตได้เลยส่วนถ้าใครที่เคยมีประวัติแพ้รุนแรงคุณหมอก็อาจจะสั่งจ่ายยาเอพิเนฟรินเป็นรูปแบบปากกาไว้พกติดตัวเผื่อมีเหตุฉุกเฉินต้องใช้หลังจากนั้นก็รีบพาไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเลยค่ะเราสู่กันฟังบ้างนะคะสมัยเรียนอ่ะเรารู้ตัวมาตลอดเลยค่ะว่าเราอ่ะแพ้แอลกอฮอล์แบบว่ากินเข้าไปแล้วมันจะมีผื่นแล้วมันก็คัดจมูกชีพจรก็เต้นเร็วแต่ก็ไม่ได้เร็วมากนะแต่ว่าแบบเราก็ไม่มีความรู้อ่ะก็ซื้อมากินขำๆเป็นบางเวลาคือบางอย่างมันก็อร่อยอ่ะก็ชอบอ่ะช็อตเหล้าก็เคยกินค่ะซึ่งถ้าจำไม่ผิดกันนะคะก็คือเหล้าตัวนั้นน่ะชื่อว่าอะเมเรโต้ซึ่งเป็นเหล้าที่มีระดับแอลกอฮอล์อยู่ที่ประมาณ 21-28% แล้วแต่ยี่ห้อแต่ว่าตอนนั้นอะเรากินแล้วเราไม่เป็นไรไงเราเหมือนแบบเหมือนไม่ได้กินอะไรเข้าไปอะก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเรากินช็อตได้ไม่เป็นไรแต่ว่าหลายปีต่อมาค่ะนักงานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทแห่งหนึ่งเราก็ได้ไปที่นั่นแล้วเราก็ได้กินช็อตวอดก้าเข้าไปซึ่งวอดก้าเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มที่มีระดับแอลกอฮอล์สูงถึง 40% หลังจากนั้นภายในเวลาไม่ถึง15นาทีเราก็เวียนหัวเราก็ลุกไปอาเจียนเสร็จนั่งอยู่ในห้องน้ำเดินไม่ไหวค่ะเพราะว่าเวียนหัวมากชีพจรก็เต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆใครถามอะไรก็ตอบได้เป็นห่วงๆเพราะว่าหายใจไม่ทันสุดท้ายเพื่อนๆก็เลยตัดสินใจพาไปโรงพยาบาลกันค่ะซึ่งตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลแล้วเขาวัดชีพจรเราอะตอนนั้นก็นอนอยู่เฉยๆเลยนะแต่ชีพจร140อะซึ่งตอนนั้นน่ะรู้สึกว่ามันช้าลงกว่าตอนแรกๆแล้วนะหลังจากนั้นก็โดนฉีดยาค่ะแล้วก็นอนโรงพยาบาลไป1คืนลางานไป3วันแล้วก็เวียนหัวต่อไปอีกเป็นสัปดาห์เลยค่ะตอนนั้นคุณหมอบอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้ก็อาจจะมีอาการชักร่วมด้วยแล้วก็เสียชีวิตได้แถมแบบนี้ประกันไม่ cover นะคะหลังจากนั้นเวลาที่เราเข้าวงที่เขากินเหล้ากันอ่ะเราก็เมาโค้กแทนค่ะเจอคาเฟอีนเข้าไปค่ะดีไปอีกจ้าฉะนั้นถ้าใครที่รู้ตัวว่าแพ้แอลกอฮอล์นะคะอย่าไปลองอะไรสุ่ม 4 สุ่ม 5หรือถ้าเอาดีๆอ่ะก็อย่าดื่มเลยดีกว่าค่ะไม่ต้องคิดว่าทำเพื่อใครนะคะเพื่อตัวเองก่อนเลยอันดับแรกขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ